คุณธนาธรเองเลยนะฮะนำทีมมาเลยมาพบสื่อเดินสายพบสื่อทุกสื่อนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญของสวคณะเขานะทีนี้แคมเปญเนี่ยมันก็เลยถูกจับตาฮะมันมี2 อย่างคือส่งเองคือส่งผู้สมัครเองเพราะว่าสวเนี่ยเขาห้ามสังกัดพรรคการเมืองแต่เขาไม่ได้ห้ามว่ากลุ่มการเมืองสนับสนุนไม่ได้นะเพิ่งแก้ไปเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับสวนี่ไม่ได้ตอนหลังเพิ่งแก้ใช่ไหมใช่ครับคือผมคิดว่านะฮะตอนนี้จะเป็นยังไงรูปแบบตอนนี้เราไปดูนะครับมันมีกลุ่มนักวิชาการต่างๆเนี่ยไปจัดอบรมเยอะนะฮะคือเหมือนกับสร้างเครือข่ายของตัวเองไว้อ๋อที่ก็จะเดินสายไปทีละจังหวัดจังหวัดที่บอกสมัคร3,000 2,000ใช่ถ้าเผื่อคณะก้าวหน้าทำแบบนี้ก็เหมือนกับส่งสัญญาณว่าถ้าใครมากับคณะก้าวหน้าก็ให้พลพรรคด้อมส้มเนี่ยดูหน้าไว้ว่าอ๋อนี่ไอ้นี่ที่พี่ก็พูดน่าสนใจว่าที่มีการจัดอบรมต่างๆต่างๆใช่ครับจริงๆไม่ใช่อบรมเรื่องความรู้อะไรเป็นหลักแต่ต้องการสร้างเครือข่ายใช่ฮะเพราะนี่คือขั้นตอนพยายามบอกว่ามีการเลือกตั้ง3ระดับระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศจนถึงระดับระดับอำเภอเนี่ยให้55,680คนนะคิดว่ามานี่ก่อนคือผู้ที่ผ่านนะฮะที่ผ่านนะผ่านระดับอำเภอจำได้ครับจะมีระดับอำเภอ 55,000 คนพอถึงระดับจังหวัดเนี่ยผ่านมา 3,080 คนพอถึงระดับประเทศเนี่ยผ่านมาเหลือสุดท้าย200คนแต่จะสำรองไว้100นะตั้งแต่นะอันดับที่11ถึง15นะครับโอ้นี่ลำดับ11 15นี่คือขั้นตอนการเลือกสวที่เขาบอกว่าซับซ้อนที่สุดในอีกประเทศหนึ่งนะว่าการเลือกสวครั้งนี้ผลสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มแสดงว่าย่อมมีอะไรบางอย่างที่ให้กกต.และให้ประชาชนได้คิดนี่คือความเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่จะลุกยึดสภาสูงถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเริ่มคิดโมเดลแล้วเหมือนกันว่าเพราะองค์กรอย่างสสต้องบอกว่าสสเนี่ยก้าวไกลเขาโอเคแล้วนะแต่สวเนี่ยเขาไม่นั่นเลยนะครั้งนี้เปิดทางให้บอกก้าวหน้าเนี่ยจะยึดสภาสูงด้วยนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดที่เราจะวิเคราะห์วันนี้กันครับเพราะว่าถ้าได้สภาสูงด้วยเนี่ยก็เท่ากับเขามีเสียงข้างมากทั้งสองสภานะเพราะว่าเสียงสภาล่างเนี่ยถึงไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่มีสสมากที่สุดตอนนี้ถูกต้องครับถ้าได้สภาสูงด้วยซึ่งสภาสูงชุดนี้จะปฏิบัติก็คือกรกฎาคมปีนี้ครับถ้าก้าวคณะก้าวหน้าเลยนะครับซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับก้าวไกลเนี่ยครับได้สภาสูงด้วยนี้โอ้นี่ต้องจับตานี่คือไทม์ไลน์ของสวชุดใหม่พี่ครับครับนะฮะก็เริ่มเนี่ยฮะสวชุดปัจจุบันหมดอายุนะฮะ10พฤษภาก่อนใช่ครับแล้วก็พอ10พฤษภาเนี่ยกกต.ก็จะต้องประกาศนะครับเปิดรับสมัครนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ 5-7 วันเท่านั้นเองใช่ไหมก็อยู่ประมาณ17พฤษภาครับแล้วก็เนี่ยเริ่มมาระยะเวลารับสมัครแล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็จะเริ่มเลือกคือจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนเนี่ยประมาณหลังจากสวชุดแรกเนี่ยชุดที่กำลังจะหมดวาระเนี่ยนะประมาณ1เดือนก็จะต้องเริ่มเลือกนะระดับอำเภอแล้วนะครับนี่ครับวันเลือกระดับอำเภอก็น่าจะเดือนมิถุนาครับอาจจะเร็วกว่านี้ก็ดูจังหวัดแล้วกันครับนะครับวันเลือกระดับจังหวัดประมาณเดือนมิถุนาเหมือนกันครับกรกฎาเลือกระดับประเทศครับแล้วกรกฎาคมเนี่ยสวชุดใหม่น่าจะมีผลช่วงระหว่างนั้นก็สวชุดปัจจุบันรักษาการไปก่อนใช่ครับแต่รักษาการเนี่ยเขาบอกว่าสวชุดที่รักษาการไม่มีอำนาจในการโหวตนายกนะฮะใช่ครับเพราะว่าในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าอำนาจการโหวตนายกเนี่ยมีแค่5ปีนะฮะ5ปีแต่ว่าอำนาจอื่นเนี่ยในการรักษาการยังทำได้เหมือนเดิมมีอำนาจแค่5ปีแต่ว่าครม.ไอ้สวชุดนี้โหวตนายกถึง2ท่านนะใช่โหวตนายกไปแล้วคนเขียนคนเขียนนี่โอ้ฉลาดยิ่งมาดูความเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าก่อนพี่ก็คณะก้าวหน้าเนี่ยเราหยิบมาเป็นประเด็นในวันนี้เนี่ยเพราะว่าสัปดาห์นี้เขามีแคมเปญแล้วนะฮะแต่เป็นแคมเปญแรกคือเดินสายพบสื่อฮะแล้วก็จะมาเครือเนชั่นด้วยนะครับอ๋อได้ยินดีครับยินดีเมื่อคืนเปิดรับทุกฝ่ายนะครับที่จะมาลงสวนะฮะครับเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขาจะคุณธนาธรเองเลยนะฮะนำทีมมาเลยมาพบสื่อเดินสายพบสื่อทุกสื่อนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญของสวคณะก้าวหน้าทีนี้แคมเปญเนี่ยมันก็เลยถูกจับตาฮะมันมี2 อย่างครับคือส่งเองคือส่งผู้สมัครเองเพราะว่าสวเนี่ยเขาห้ามสังกัดพรรคการเมืองถูกต้องแต่เขาไม่ได้ห้ามว่ากลุ่มการเมืองสนับสนุนไม่ได้นะเพิ่งแก้ไปเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับสวนี่ไม่ได้ตอนหลังเพิ่งแก้ใช่ไหมใช่ครับหรือท้องถิ่นเพิ่งแก้ไปครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแสดงบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเลือกสวเฉยๆอันนี้มีสองแบบคือคณะก้าวหน้าส่งเองเลยเพราะว่าพรรคก้าวไกลส่งไม่ได้อ๋อเพราะจะมันเข้ากับครอบงำกันใช่ครับฉะนั้น
ก็ต้องไปดูว่าเป็นแบบไหนเราก็เลยไปคุยกับคุณช่อมาครับอันนี้คุยกันแบบนอกรอบนะครับก็คุณช่อบอกอย่างนี้ครับบอกว่าคณะก้าวหน้าไม่ส่งคนลงสมัครสวแน่นอนไม่ส่งเหรอไม่ส่งฮะแต่แคมเปญจะเป็นการเชิญชวนประชาชนร่วมกันลงสมัครให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการบล็อกโหวตนะครับคล้ายๆกับตอนนี้ยกเทียบนะฮะคล้ายๆกับตอนให้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับแล้วก็เราไม่มีทีมลงแข่งซึ่งตอนประกันสังคมนั้นมีทีมลงแข่งนะฮะแต่ครั้งนี้สวจะไม่ส่งคนมีความต่างเพราะตอนประกันสังคมเนี่ยของคณะก้าวหน้าตัวนั้นมีทีมเลยมีทีมชื่อก้าวหน้าเลย6คนเลยนะใช่ฮะเยอะมากเลยแต่ครั้งนี้จะไม่บอกเลยเหรอเขาบอกว่าเขาจะไม่ส่งคนซึ่งพี่วีเชื่อไหมฮะไม่น่าจะใช่ก็ไม่ต้องแล้วก็บอกเครือข่ายยังไงว่าให้เลือกใครมันต้องรู้ภายในว่าเนี่ยอันนี้คือคนในส่วนที่คณะก้าวหน้าสนับสนุนไหมบอกได้ไหมคือผมคิดว่านะฮะตอนนี้จะเป็นยังไงรูปแบบตอนนี้เราไปดูนะครับมันมีกลุ่มนักวิชาการต่างๆเนี่ยไปจัดอบรมเยอะนะฮะคือเหมือนกับสร้างเครือข่ายของตัวเองไว้อ๋อที่ก็อบรมแล้วเดินสายไปทีละจังหวัดที่บอกสมัคร3,000 2,000 ใช่ฮะถ้าเผื่อคณะก้าวหน้าทำแบบนี้ก็เหมือนกับส่งสัญญาณว่าถ้าใครมากับคณะก้าวหน้าก็ให้พลพรรคด้อมส้มเนี่ยดูหน้าไว้ว่าอ๋อนี่ไอ้นี่ที่พี่ก็พูดน่าสนใจว่าที่มีการจัดอบรมต่างๆใช่ครับจริงๆไม่ใช่อบรมเรื่องความรู้อะไรเป็นหลักแต่ต้องการสร้างเครือข่ายใช่ฮะเพื่อเข้าไปสมัครสวแล้วไปโหวตใช่ฮะเพราะโหวตมีทั้งกลุ่มตัวเองและข้ามกลุ่มไงฮะข้ามกลุ่มและซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีเครือข่ายกันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันไปเป็นระดับประเทศเนี่ยมันข้ามกลุ่มระดับประเทศมันก็จะมาจากจังหวัดต่างๆถูกต้องนี่แหละฮะทีนี้ถ้าก้าวหน้าเขายึดโมเดลนี้บ้างด้วยการที่เขาเนี่ยไปดูแล้วเนี่ย เขาก็ไปเปิดตัวว่ารีบมาลงสมัครแล้วก็ใครมาทำกิจกรรมกับเขาก็จะเป็นที่รู้กันด้อมส้มอาจจะจำหน้าได้ว่าอ๋อคนนี้จำได้เป็นพวกเราหรือเปล่าแล้วก็ไปเลือกกันมีคำถามเล็กที่ต้องตอบมีอะไรบ้างตอนนี้สงสัยกลุ่มการเมืองส่งได้หรือไม่เคลื่อนไหวตอนนี้ยังไงก็ไม่ผิดกฎหมายใช่ครับเพราะว่าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งยังไม่ออกครับยังไม่ออกมีหลายค่ายหลายสำนักจัดอบรมผู้สมัครเมื่อกี้พี่ว่ายังไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกาทำได้เลยครับทำได้เลยครับแล้วก็เข้าข่ายตั้งกลุ่มสร้างเครือข่ายหรือไม่กต.ยังไม่คลอดกฎหมายกติกากฎกติกาที่เรื่องนี้ยังไม่ออกโอ้ฉะนั้นช่วงนี้ทำได้เลยครับนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ตรงที่เลือกกันเองนะครับเกิดอาชีพใหม่สมัครไปเลือกสว.ไม่ใช่สมัครไปเป็นสว.สมัครไปเลือกสว.ตอนนี้เหมือนกับทำธุรกิจมีรายได้คือลงทุน 2,500 คือมีโอกาสได้เกินแน่นอน คือมีอาชีพใหม่นี่ได้ยินหลายคนแล้วใช่ครับสร้างเครือข่ายส่งคนโอ้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเพื่อที่จะจับตรงนี้เลยแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับมันมีเลือกในกลุ่มตัวเองกลุ่มอาชีพตัวเองแล้วมันเลือกข้ามกลุ่มด้วยไงฮะปัญหาของการเลือกสว.ตอนนี้ต้องบอกว่ามีการประเมินว่าน่าจะถึงหลักล้านอันนี้นี่ตอนนี้หลักแสนอยู่นะแค่หลักแสนนะคือหลักแสนแต่หลักล้านนะผมว่าน่าจะดูจากโครงสร้างโมเดลในการเลือกสว.ครั้งนี้ที่ไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงเนี่ยต้องไปสมัครเพื่อเลือกสว.ด้วยเนี่ยหลักล้านมีโอกาสอำเภอและเขตในประเทศไทยมี928แห่งนะครับคือรวมกทม.ครับอันนี้คิดง่ายๆนะครับก็คือสมัครกลุ่มละ20คนใน1อำเภอเนี่ย20กลุ่มก็จะมีผู้สมัคร400คน400คนประเทศนี่ 370,000 แล้วนะอันนี้คือต่ำสุดเลยนะอันนี้ต่ำสุด 370,000 ครับปัญหาคือก่อนนี้กกต.ก็บอกแล้วว่าคนถ้าเป็นถึงล้านเนี่ยปัญหาการตรวจคุณสมบัติเนี่ยทันหรือไม่ไอ้ตรงนี้ฮะครับตรงนี้และก็ถ้าเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมายังไงมันมีบางคนถึงขั้นนะครับผมได้ยินเครือข่ายสว.ปัจจุบันเนี่ยครับปัจจุบันเลยนะอยากให้อะไรไหมอยากให้มีปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งสว.ใช่ฮะจะได้รักษาการไปเรื่อยๆรักษาการกกต.จำนะมีกระบวนการที่อยากรักษาการสว.ให้ยาวนะมีนะมันมีคนพูดอย่างที่พี่วีว่าจริงๆครับไม่ใช่ผมได้ยินสว.เป็นคนวางแผนคือเขาวางแผนกันไว้อย่างนี้ครับว่าให้ไปสมัครเยอะๆแล้วไปร้องกันเยอะๆร้องเยอะไปร้องเยอะๆพอร้องเยอะๆวินิจฉัยไม่ทันถูกต้องคือมันโอกาสพลาดมันมีบ้างนะผมว่ามันมีโอกาสพลาดมั้งอ่ะมุมนักวิชาการบ้างครับอาจารย์สันติธรครับก็บอกว่าได้ศึกษารูปแบบการเลือกสว.จากกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วเนี่ยมีการเลือกค่อยข้ามกลุ่มมีประเด็นที่ไม่ค่อยชัดเจนเช่นการแบ่งกลุ่ม20กลุ่มเนี่ยพอไปเลือกข้ามกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้แต่ละอันไปเลือกกันนะฮะเขาแบ่งเป็นสายนี่ไงนี่ไงไม่เกิน4สายไม่เกิน4สายคำว่าไม่เกิน4สายเนี่ยเพื่อให้เลือกกันเองใช่ไหมครับครับพอเลือกกันเองปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าพอใช้คำว่าไม่เกิน4สายเนี่ยบางจังหวัดอาจจะมีไม่ถึง4สายก็ได้ครับก็จะเกิดปัญหาอีกเออนี่มีปัญหานะมีปัญหาตามมาอีกแล้วกกต.รู้ยัง
ไม่รู้เนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเลือกในแต่ระดับเนี่ยการที่กฎหมายเขียนว่าแบ่งสายไม่เกิน4สายแปลว่าบางอำเภอหรือบางจังหวัดเนี่ยอาจแบ่งไม่ถึง4สายเพราะอาจมีผู้สมัครไม่ครบทุกกลุ่มนะครับจุดนี้อาจจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้ก็คือว่าในกลุ่มที่มันไม่มีอ่ะไม่ถึง4สายไม่มีแล้วมันก็ไปเลือกกันมันก็จะลดน้อยลงครับบางคนถามโอ้20สาย20อาชีพยังไงมันถึงแต่เผื่อมันไม่ถึงล่ะมันไม่ถึงอีกมันไม่ถึงแล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นมา มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเมื่อใช้การจับฉลากแบ่งสายแม้จะป้องกันการบล็อกโหวตได้ดีแต่ก็จะส่งผลต่อการเลือกข้ามสายถูกล็อกโดยการจับฉลากจับฉลากว่ากลุ่มไหนกลุ่มอาชีพไหนไปอยู่สายไหนมันจับใช้จับฉลากข้ามสายเลยเพราะใช้วิธีจับฉลากทำให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอาชีพอาจไม่รู้จักผู้สมัครในกลุ่มอื่นมากพอที่จะเลือกคนดีครับเอาเลยครับผมเลือกโดยไม่รู้จักสิ่งที่มีช่องโหว่ก็คือคนอื่นจะไม่แนะนำเองใช่หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปได้สุดท้ายนี่ไงอาจจะเปิดช่องให้มีการเล่นพวกกันทางอ้อมหรือไม่ผมว่าตรงนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตถูกต้องเพราะเริ่มมีกระบวนการคิดกันแล้วนะนี่ระดมเนี่ยมีข่าวรวมผู้สมัครผู้เลือกเนี่ยไม่ใช่เป็นสมัครสวทีนี้ตรงนี้แหละครับคือโอเคใช้คำว่าเล่นพวกก็ได้หรือจะใช้คำว่าใช้มีช่องทางที่ผลประโยชน์จะเข้าไปครับเพราะว่าในเมื่อคุณไม่รู้จักอ่ะคุณเลือกคนนั้นสี่เลือกคนนี้สี่ก็จะเป็นช่องในการที่เอาเงินไปจ่ายได้เงินไปจ่ายใช่ไหมใช่ครับซึ่งถ้าถามว่าเล่นพวกการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไหมหรือว่าจะเกิดการหัวเตรียมตังค์เพื่อที่จะซื้อเสียงไหมวันก่อนนะพี่โอปอกบั่นบุญเลิศเนี่ยได้ไปคุยกับเลขาธิการกกต.ครับคุณแสวงบุญมีคำตอบกับเรื่องนี้ครับกฎหมายได้กำหนดว่าให้ห้ามให้พรรคการเมืองเข้ามา มายุ่งผมใช้ภาษาชาวบ้านกันแล้วเข้ามายุ่งกับการเลือกสว.และตัวผู้สมัครเองเนี่ยก็อย่าไปยอมรับให้พรรคการเมืองเข้ามาผิดกฎหมายนะครับนอกนั้นก็คือการให้ประโยชน์มันก็เหมือนการหัวกันการจัดตั้งก็คือการให้ประโยชน์พวกนี้มันผิดมันก็เหมือนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการให้ประโยชน์อื่นใดตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราข้อเท็จจริงของเราเนี่ยเราจะมีพยานหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานได้แค่ไหนแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าคนเป็นแสนเนี่ยถ้าคนอยากชนะการประธานถ้าคนอยากเหมือนกับใครอยากชนะกันด้วยเกมแบบนี้ด้วยรูปแบบนี้ต้องส่งคนอาจจะลงเป็นคณะละแสนสมมติมันต้องมีร่องรอยโอ้ส่งยังถ้าทำแบบนั้นย่อมทิ้งร่องรอยเนี่ยอาชญากรมักทิ้งร่องรอยเสมอ คือถ้าแบบต้องทำแบบนั้นต้องใช้คนเยอะพอคนเยอะแล้วท่านเลขาบอกว่าน่าจะมีร่องรอยน่ามีร่องรอยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดไม่เกิดเนี่ยต้องดูกติกาของกต.และกรรมการกำกับดูแลแล้วก็สิ่งที่พี่วีได้เตือนไว้ก็คือว่าพอมีการร้องเรียนกันมากก็อาจจะรับรองไม่ทันเวลาโมฆะหรือโมฆะหรืออะไรเงี้ยมีปัญหาต้องรักษาการเลือกตั้งใหม่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้เขียนไว้เหมือนส.ส.ว่ารับรอง 95% แล้วเปิดสภาได้คือมันต้อง200เลยนะตรงนี้อย่าประมาทนะ200เลยนะคืออย่าประมาทนะคือคนทั้งกกต.เองในกกต.บางคนก็คิดเหมือนกันว่าจะเจอเรื่องแบบนี้นะขนาดมันก่อนโหวตนะตอนเลือกตั้งหันข้างหันหลังยังโมฆะเลยนับภาษาอะไรกับนี้นะเพราะนี่คือขั้นตอนพยายามบอกว่ามีการเลือกตั้ง3ระดับระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศจนถึงระดับนะระดับอำเภอเนี่ยให้ 55,680 คนนะคิดว่ามานี่ก่อนคือผู้ที่ผ่านนะฮะที่ผ่านนะผ่านระดับอำเภอจำไม่ได้ครับจะมีระดับอำเภอ 55,000 คนพอถึงระดับจังหวัดนี่ผ่านมา 3,080 คนพอถึงระดับประเทศเนี่ยผ่านมาเหลือสุดท้าย200คนแต่จะสำรองไว้100นะตั้งแต่ตั้งรองตั้งแต่เท่าไหร่นะอันดับที่11ถึง15นะครับโอ้นี่ลำดับ11ถึง15นี่คือขั้นตอนการเลือกสว.ที่เขาบอกว่าซับซ้อนที่สุดในอีกประเทศหนึ่งนะว่าการเลือกสว.ครั้งนี้ผลสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มแสดงว่าย่อมมีอะไรบางอย่างที่ให้กกต.และให้ประชาชนได้คิดนี่คือความเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่จะลุกยึดสภาสูง